ี่หน่อยปกติแอปเครื่องคิดเลขกับใน iPhone เนี่ยมันให้มาเลยป่ะมันก็ให้มาเลยแต่ว่ามันก็ต้องเข้าไปหาไงทำไมหาไม่เจอมันคิดได้ง่ายกว่านี้ลองอ่ะเลื่อนลงมาแค่กระตุกลงมาแล้วมันจะขึ้นช่องเสิร์ชใช่ไหมคิดได้เลยในนี้ไม่ต้องเข้าแอปจริงเหรออ่ะลองดูอ่ะสมมุติแบบจะกินข้าวจะหารค่าข้าวกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็สมมุติไม่ต้องเข้าหาแอปเครื่องคิดเลขเลยอ่ะหาร4ก็พิมพ์ในช่องเสิร์ชเลยเครื่องหมายหารก็เป็นเครื่องหมายสแลชไงเออแค่นี้จบแค่นี้ไม่ต้องเข้าแอปอะไรเลยวุ่นวายเฮ้ยได้ด้วยเออแล้วแอปเครื่องคิดเลขอยู่ไหนก็ไม่รู้เออเนี่ยคุณหาไม่เจอตายแล้วเดี๋ยวคุณรายการให้ลูกค้าหน่อยอืม